สวัสดีครับครูอันเองครับวันนี้มาทำโจทย์แมท IG CSC เรื่อง sequence กันนะครับครับโจทย์ข้อนี้นะครับเริ่มต้นที่คนหนึ่งคนครับชื่ออันคุรินะครับเขาจะส่ง text message ให้เพื่อน2คนนะครับtext message ที่เขาส่งไปก็จะเป็น chain letter นะครับเหมือนเป็นจดหมายลูกโซ่นะครับเหมือนการแกล้งเพื่อนนิดนึงนะครับเริ่มต้นที่วันจันทร์นะครับอันคุริเขาก็จะส่ง text message ให้เพื่อน2คนนะครับตัว text บอกว่า today is day number 1 tomorrow please add 1 to the day number and send this text message to 2 friends นะครับก็คือในวันแรกนะครับอันคุริเขาเองเขาจะส่งเมสเซจให้เพื่อน2คนนะครับแล้วสั่งให้เพื่อนแต่ละคนนะครับส่งเทคเมสเซจนี้ให้เพื่อนอีก2คนต่อไปนะครับงั้นเพื่อนคนนึงก็ส่งเทคเมสเซจไปอีก2คนนะครับอีกคนนึงก็ส่งอีก2คนนะครับแล้วเดี๋ยววันถัดไปอีกนะครับแต่ละคนก็จะต้องส่งเทคเมสเซจไปอีก2คน1คนส่งอีก2คน1คนส่งอีก2คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นเชนเลเตอร์นะครับอ่ะมาดูข้อ A ครับเขาบอกว่า complete the table นะครับในวันแรกนะครับก็คืออันคุริเขาส่งเมสเซจเองนะครับส่งเมสเซจให้2คนนะครับ number message ก็เลยเป็น2นะครับวันที่2ครับ Tuesday นะครับเพื่อน2คนที่ได้ text message ครั้งแรกนะครับก็จะต้องส่งต่อไปนะครับก็จะส่งไปทั้งหมด4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น number message ก็จะเป็น4นะครับวันถัดมาครับวันที่3นะครับก็คือเป็นเพื่อน4คนนะครับที่ส่งเมสเซจไปนะครับซึ่งแต่ละคนส่งคนละ2นะครับก็คือจะกลายเป็น8นะครับน้องจะเห็นแล้วว่าซีเควนซ์ของมันจะเป็นดับเบิลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่4นะครับเราก็จะทราบทันทีว่าเมสเซจที่ส่งไปก็จะเป็น8คูณ2นะครับเป็นดับเบิลของ8ก็คือ16นะครับวันถัดมาครับวันที่5ก็จะเป็นดับเบิลของเมื่อวานนะครับก็จะเป็น32วันที่6ครับก็จะเป็นดับเบิลขึ้นไปอีกนะครับเป็น64แล้ววันสุดท้ายครับวันที่7ก็จะดับเบิลขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็น128นะครับในข้อ B ครับเขาบอกว่าให้เขียน expression นะครับ expression ของตัว sequence ตัวนี้นะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่า sequence มันเป็น double ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือคือเอา2มาคูณเอา2มาคูณไปเรื่อยๆนะครับงั้นตัว general formula ของมันก็จะเป็น2 power n นั่นเองครับครับต่อข้อ C นะครับอันคุรีครับเขาคิดว่า total message นะครับรวมกันตั้งแต่วันแรกถึงวันที่3เลยนะครับรวมกันหมดเลยคิดจาก2 power 4 ลบ 2นะครับเขาบอกให้ show that she is correct นะครับเราลองคิดดูก่อนครับว่า total message ที่ส่งไปรวม3วันแรกเป็นเท่าไหร่ก่อนนะครับวันแรกส่ง2วันที่2ส่ง4วันที่3ส่ง8นะครับก็คือ2บวก4บวก8ก่อนนะครับ2บวก4บวก8นะครับก็จะเป็น14นะครับทีนี้มาลองดูครับว่าที่เธอคิดถูกหรือเปล่านะครับตัว2 power 4แล้วลบ2ครับคิดเป็นเท่าไหร่นะครับ2 power 4นะครับก็คือ2คูณกัน4ครั้งนะครับก็คือ16นะครับแล้วก็ลบไป2นะครับซึ่งก็คือ14จริงๆนะครับเท่ากันนะครับแสดงว่าเธอคิดถูกละนะครับคิดจาก2 power 4 ลบ 2ได้นะครับครับถัดมาครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าคิดตัว total number message บ้างนะครับในจบวันที่5นะครับคือรวมกัน5วันแรกเลยนะครับรวมกัน5วันแรกเลยจะเป็นเท่าไหร่นะครับและคิดจากอะไรนะครับของ5วันแรกรวมกันเลยครับก็คือ2บวก4บวก8บวก16บวก32นั่นแหละนะครับน้องก็แคลคูเลเตอร์ได้เลยนะครับกดเครื่องคิดเลขมาเลยนะครับน้องจะได้เป็น62นะครับและคิดจาก2 power k ลบ2โดยที่ k เป็นเท่าไหร่นะครับจริงๆน้องสังเกตได้นะครับว่าอย่างที่อันคุรีเขาคิดครับตอนที่จบ day 3เนี่ยเขาใช้เป็น2 power 4นะครับก็คือมันบวกไป1นะครับตัว k คือมันบวกเพิ่ม day ไป1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น k ตรงนี้นะครับน้องเดาว่าเป็น6ไปก่อนก็ได้นะครับลองคิดดูครับว่า2 power 6ลบ2เป็นเท่าไหร่นะครับน้องลองกดแคลคูเลเตอร์ดูก็ได้ครับ2 power 6นะครับมันก็จะเป็น2คูณกัน6ครั้งนะครับมันก็จะเป็น64นะครับแล้วลบไป2ซึ่งก็จะเป็น62นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัว k ในข้อนี้ก็คือ6นั่นเองนะครับครับถัดมานะครับเขาให้เขียน expression นะครับสำหรับ total number of text messages หลังจากจบ day n เลยนะครับ day n เลยนะนะครับจากเมื่อกี้นะครับถ้าเราสังเกตแล้วเราเห็นแล้วนะครับว่าตอนที่จบ day 3เนี่ยเราจะใช้ตัว formula นี้นะครับแต่ใช้เป็นเลข4นะครับหรือตอนที่จบ day 5นะครับเราจะใช้ตัว k เป็นเลข6นะครับเขาถามว่าถ้าเป็น day n จะเป็นยังไงนะครับน้องสังเกตแล้วก็คือจริงๆมันแค่บวก1เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัว sequence เดิมนั่นแหละครับ2 power n บวก1นะครับแล้วลบไป2นั่นเองครับมาเนี่ยครับคำตอบของเราเลยนะครับเสร็จแล้วข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าแล้วต้องจบวันไหนนะครับที่จะให้ total number text message ที่ส่งไปเป็น 1,022 นะครับเราก็ใช้จากข้อก่อนหน้านี่แหละครับตัว2 power n บวก1เนี่ยแหละครับลบ2ตัวนี้มาเท่ากับ 1,022 นะครับแล้วเราก็ย้อนหา n ออกมานะครับอ่ะเราก็ค่อยแก้สมการนะครับ
ย้ายลบ2ไปนะครับย้ายลบ2ไปบวกนะครับเป็น1024นะครับ2 power เท่าไหร่ถึงได้1024นะครับถ้าน้องจำได้นะครับ2 power 10เนี่ย2 power 10จะได้1024นะครับแต่ถ้าน้องไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับน้องก็กดแคลคูเลเตอร์ไป2 2 2 2 2ไปเลยครับแล้วนับครั้งเอาน้องจะได้เห็นครับว่าคูณกัน10ครั้งจะได้1024นะครับ2 power 10นะครับได้1024นะครับแสดงว่า n บวก1นะครับจะต้องเป็น10นะครับเพราะฉะนั้น n ก็คือ9นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อจบ day 9 total take message ก็จะส่งไป1022ครั้งนั่นเองครับ